ครอสเนอร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมจัดอันดับโลกรายการยูโรเปียนมาสเตอร์ส2016จากเมืองบูคาเรสต์ในประเทศโรมาเนียนะครับสถานที่แข่งก็คือ Circle Globus นะครับนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศที่ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกคู่ที่แฟนสนุกเกอร์แฟนกีฬาเฝ้ารอคอยคู่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นบิ๊กแมตช์อันดับ4ของโลกนะครับจัดทรัมเจอกับอันดับ10รอนนี่โอสแลนด์นะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับภูมิใจนะครับมีคุณบิ๊กสระบุรีหรือว่าคุณอัธสิทธิ์ไมทินะครับอดีตแชมป์โลกสนุกเกอร์สมัครเล่นและผมศักดิ์ดัดทำหน้าที่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณเมศักดิ์ครับรอนนี่ก็เปิดก่อนนะครับวันนี้เอาชนะเนโรบสันต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นกับเนโรบสันแล้วชนะเฟรมเขาเรียกว่าเฟรม0ครับครับโดยที่ใช้ระบบ6ใน11เฟรมนะครับขณะที่จัดทรัมก็เอาชนะมือ1ของโลกอย่างมาร์คเซลบี้6-2นะครับ6-2พูดถึงฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าดีทั้งคู่นะครับแล้วถ้าทั้งคู่ดีต่อเนื่องมาถึงวันนี้นี่ประโยชน์จะอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับครับจะได้เห็นของดีๆและเบรกสูงสุดของมาร์คที่ทำไว้136แต้มนั้นอาจจะเป็น2คนนี้นะครับที่ได้ไปครับเพราะ136โดยปกตินี่ไม่น่าจะได้นะครับครับกับรายการเก็บคะแนนสะสมเมื่อวานนี้ทั้งคู่เปิดเฟรมแรกเป็นเซนจูรี่ทั้งคู่นะครับครับนี่เป็นอังกฤษด้วยกันแต่ว่าโด่งดังหรือว่าประสบความสำเร็จต่างยุคกันนะครับเริ่มต้นต่างยุคกันห่างกันนี่เกิน10ปีเลยนะครับครับตอนนี้แม่วงการสนุกเกอร์ทั้งต่างประเทศแล้วก็บ้านเราโอ้ได้ก่อนครับคุณน้องได้ก่อนต่างก็ในโลกของโลกโซเชียลนะครับออนไลน์โลกออนไลน์นี่จะมีภาพนักสนุกเกอร์คู่นี้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับครับย้อนอดีตไปตั้งเกือบ20ปีนะครับโดยภาพนั้นเนี่ยจัดทำต้องบอกว่าอายุเพียง8ขวบครับเพิ่งหัดเล่นนะครับตัวยังคือพ้นโต๊ะนิดเดียวครับก็เด็ก8ขวบนะครับแม้จะเป็นฝรั่งก็8ขวบก็ไม่น่าจะสูงกว่าโต๊ะมากมายนะครับครับถ่ายรูปคู่กับรอนนี่ซึ่งรอนนี่ตอนนั้นก็เป็นแชมป์รายการเก็บคะแนนแล้วนะครับอายุ22ปีครับคู่นี้แม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันแต่ว่ามีผู้จัดการคนเดียวกันนะครับครับเราได้เห็นตั้งแต่รอบรองนะครับเป็นชาวฮ่องกงชังโกฟุงครับเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เห็นนะครับแล้วดูจะนั่งคู่กับแฟนของจัดทรัมหรือเปล่านะครับ20ฟุงชาวฮ่องกงนี่อยู่ในอังกฤษนะครับอยู่ลอนดอนนี่เกือบ40ปีแล้วนะครับครับตั้งแต่จัดทรัมยังไม่เกิดโอ้ใช่วันนี้ใช้ผู้ตัดสินซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในทำเนียบผู้ตัดสินระดับรายการเก็บคะแนนแล้วนะครับครับเป็นชาวเยอรมันนะครับมาเซลคาร์ดโอ้ว่าละครับต้องบอกว่าเป็นคีย์ช็อตชมพูเต็มใบอย่างเดียวนะครับหรือหนันหนาครับโอ้ยไปโดนบางอยู่ไงครับโดนไม่เต็มครับพอไปโดนบางแล้วกลายเป็นว่าแดงก็ไม่กระจายมากแล้วขาวเนี่ยวิ่งเจตนาจะต้องไปเป็นลูกติดด้วยนะครับแต่ว่าก็เล่นได้แต่ถนัดซ้ายดิครับเนี่ยสุดเอื้อมเปล่าโอ้โหถ้าหยิบเลสยงกลายเป็นยากไปเลยนะครับโอ้ขวาขี่ยงคงเหนื่อยครับแหมค
คนถนัดขวาขี่โยงยังลำบากนี่ตัวเองถนัดซ้ายเลือกกันครับทัชชิ่งบอลนะครับจัตทรัม34ได้ไป34ครับจัตทรัมเจอกัน17ครั้งโอ้โหต่างกันแค่ครั้งเดียวนะครับผลแพ้ชนะจัตทรัมเป็นรองครั้งเดียวครับรอนนี้ชนะ9จัตทรัมชนะ8 5ครั้งหลังสุดเจอกันเนี่ยเป็นรอบชิงซะ4เลยนะครับครับ4ครั้งเลยนะครับ นั่นหมายถึงว่าจัตทรัมก็เป็นอดีตมือ1รอนนี่ก็เป็นอดีตมือ1 คือจะเจอกันรอบชิงในระยะหลังได้นี่แสดงว่าต้องเป็นมือ1มือ2มือต้นๆแน่นอนนะครับในรายการนั้นๆนะครับคือถ้า1 1กับ2เนี่ยแยกกันอยู่แล้วครับ2กับ3ก็จะอยู่ฝั่งเดียวกัน1กับ4อยู่ฝั่งเดียวกันย้อนหลังไปปีนี้เองนะครับรายการแชมเปี้ยนชิพลีกก็ชิงกันจัตทรัมชนะนะครับรายการเวิลด์กรังด์ปรีปีที่แล้วจัตทรัมชนะยูเค2024รอนนี่ชนะชนะแบบแม่เฟรมตัดสินนะครับครับยูเคแชมเปี้ยนชิพรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งคือ Champion of Championsรอนนี่ก็ชนะรอนนี่มักจะเอาชนะรายการใหญ่เงินเยอะๆนะครับครับก็ถ้าว่า4ครั้งเนี่ยเป็นเก็บคะแนนสะสมที่ชนะคนละครั้งนะครับแต่ละนี่อย่างที่คุณโรสักเรียนครับจะใหญ่หน่อยเพราะได้ UK เล็กๆมักไม่นะครับใหญ่ๆรอนนี่ชอบวางต้องให้สนิทเลยนะครับจัตทรัมวางกลุ่มแดงนะครับที่เป็นเป้าหมายของลอนนี่ติดนะครับเหมือนจะเช็ดได้พอดีครับโอ้ยแต่บางกว่าเยอะหลุมมุมขวาไม่แน่ใจแต่ข้างขาวเล่นได้อยู่แล้วนะครับอ๋อหลุมมุมขวาไม่มีครับเห็นแล้วครับเนี่ยแดงข้างชมพูไม่มีก็มีแดงข้างขาวว้าว35แต้มของจัตทรัมอันตรายเลยครับเนี่ยดำเดี๋ยวต้องเล่นดำเพื่อเอามาตั้งจุดนะครับดำอยู่ข้างชิงซ้าย6ได้ครับดำได้อื้อหือก็เป็นมือซ้ายด้วยครับเล่นเพื่ออนาคตครับแต่ว่านี่ไม่ดีไปหน่อยตรงที่ว่าเกือบมันตรงอ่ะขาวถอยไปก็น่าจะเลียดชิ่งอ่ะได้แค่นั้นนะครับเจตนาที่เขาต้องกินแดง14ลูกนี้เพราะว่าสังเกตว่าดำซ้ายขวานะครับหลุมซ้ายไม่แน่ใจอ๋อไม่มีครับนั่นแหละครับต้องไปกินคือจะออกไปหาน้ำเงินนะครับไม่ผ่านแดงนะครับจะวนออกไปไม่ผ่านวงในซาลาดินตึกที โอ้แดงข้างเนี่ยผูเห็นแค่ไหนเอาแค่นั้นนะเผลอลงนี่ครับมันบังคับครับดีไม่ไปเตะเหลืองเงี้ยโอ้โห
บางบังคับเลยนะครับเหลี่ยมบางบังคับดูครับต้องหลุดเจตนาจะกินแดงข้างชิ่งครับเขาไซส์สังเกตว่าเขาแทงออกมาสกินไซส์เยอะไปหน่อยนะครับขาวก็เลยป้านออกมาแคนอนแดงโอ้โหเสียโอกาสครับจริงๆโอกาสได้อย่างนี้น่าจะปิดเฟรมได้นะครับยังแก้ตัวได้แต่ก็ขาวน่าจะติดเหลืองแล้วครับนะครับถ้าสู้เช็ดน้ำตาลโอ้จะยากเกินไปวางอีกทีครับเนี่ยต้องสนิทอย่างนี้แต่ลอนนี่ก็แก้ได้แดงลูกซ้ายสุดหน้าปากหลุมครับสองชิ่งโดนแล้วต้องให้สนิทเลยนะครับแปะเบาๆเกินมั้งครับเกินครับจะมีหลุมกลางขวาถ้าจะทำจะสู้วันมีอยู่เท่านั้นก็ทำได้นะครับจัดลูกแม่นไม่ต้องห่วงครับต้องอยู่ที่คนนี้ครับจัดทำแต่ถ้าประสบการณ์ก็เป็นลอนนี่อ้าวมาแหมลูกแม่นตรงนี้โอเคแต่เหมือนกระแทกนิดนึงให้ขาวไปหาดำเดี๋ยวดูนะครับก็เลยบางนอนจำพูนะครับต้องจำพูอย่างเดียวถึงจะสวยที่สุดไปโดนเต็มใบครับต้องครึ่งใบฝั่งซ้าย Please switch it offขาผ่านช่องน้ำเงินกับเหลืองอ่ะรอนเอลซัลลิวัน8 28นะครับรอนนี่จัดทรัมแชมป์เก็บคะแนน5รายการครับรอนนี่แชมป์โลก5อะไร5ครั้ง5ครั้งแต่ว่าแชมป์ทั้งหมดนั้น28นะครับแชมป์ของจัดทรัมทุกรายการเท่ากับแชมป์โลกอย่างเดียวครับของรอนนี่แต่รอนนี่เขาก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าต่อไปเนี่ยครับก็เป็นจัดทรัมเนี่ยครับจะขึ้นมาเป็นมือระดับแนวหน้าของโลกเป็นมือหนึ่งนะครับมีพร้อมทุกอย่างเขาบอกไม่รู้ว่าโปรยยาหอมก่อนแข่งหรือก่อนเจอกันหรือเปล่าซ้อมอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ารู้ทางอะไรกันอยู่แล้วครับความกลัวอาจจะไม่น่าจะมีกันเท่าไหร่จะมีแต่ว่าจะใครจะทำได้เหรอครับวันนี้โอ้นี่เช็ดแล้วแคนนอนแดงเลยครับต้องดูครับเช็ดแดงแล้วจะเอาแดงออกมาเลยหรือเปล่าครับรอนนี่หรืออีกทางก็อาจจะกินดำแล้วค่อยมาเลาะแดงอ่ะ
แต่ถ้าบางอย่างนี้โอ้โหนี่บางนะครับได้ดำไม่แน่ใจว่าสกรูแคนนอนได้ไหมแต่แทงสกี้น้องขาวไม่อยู่นะครับไม่ได้ครับไม่ได้เขาไม่ฝืนตรงนี้ถอยฟาดชิ่งโอ้โหดูถอยครับดูครับถ้าตรงไม่ดีครับถ้าตรงนะครับแทงแค่ลงแล้วก็วางสนุกอย่างนี้แสดงว่าตรงครับติดทางไปด้านซ้ายแต่เหมือนจะยังพอไปได้ครับพอไหวนะครับแต่เจตนาเขาอยากจะปิดทางด้านซ้ายเพราะด้านซ้ายแก้ง่ายแรงไปนิดนึงครับเอาเหลืองจะจ่อแต่ขาอยู่ไงดำชมพูช่วยไหมครับว่าพึ่งชมพูครับต้องพึ่งชมพูโผล่นะครับหมูแล้วบอกว่าพอดีเลยครับตามหลัง20แต้มต้องการทุกลูกนะครับบนโต๊ะทำไมขาวมาขนาดนี้เลยวางไปก่อนครับลูกนี้ Running a Sullivan 2ทอดช่องเหมือนกันแล้วก็วางสนุกก่อนครับโอ้ยจ๊ะเอ๋อย่างนี้สารภาพจบเลยครับอย่างนี้จบหมอกกักกักครับคือจะเอาขาไปไว้ที่เดิมณตำแหน่งนี้ครับสองชิ่งก็ออกกักนิดนึงแต่น่าจะเป็นเวที่ง่ายที่สุดนะครับมันแหละหลุดน้ำเงินไหมก็ยังโอเคครับลูกสำคัญในซ้ายซ้ายทำงานยังมีกั๊กอยู่ครับแต่เช็ดน้ำเงินเช็ดหลุมกลางนั้นหลุมใหญ่กว่าหลุมมุมนะครับดำไม่เกี่ยวนะครับมันหนักซึมๆมาอย่างนี้ครับยังไงก็ไม่ถึงมีโอกาสได้เฟรมด้วยกันทั้งคู่แต่สุดท้ายเป็นรอนนี่นะครับตบหมดโต๊ะครับได้เฟรมหนึ่งศูนย์ครับรอนนี่นะเอาตัวทีหลังนะครับเข้าเส้นชัยก่อนตัวกันยาวนะครับเพราะว่าใช้ระบบ17เฟรมครับนะครับวันนี้ก่อนเปิดตัวการแข่งขันมีการรำลึกถึงพอยต์เตอร์ครับนะครับเดวิดเบคแฮมแห่งวงการสนุกเกอร์ที่เสียชีวิตไปเมื่อ10ปีที่แล้ว
ขันก็ยืนไว้อะไรให้กับพอนเตอร์นะครับก่อนแข่งเฟรมที่2นะครับจัดทรัมเปิดรอนี่นำ 1-0ผู้ชมที่เสียงปรบมือคิดว่าหลงครับอาจจะเห็นลูกวิ่งไปคิดว่าหลงผู้ชมที่รูมาเนียเนี่ยโอ้โหปรบมือกันตลอดนะครับแล้วนะครับว้าวได้ออกก่อนอีกแล้วครับจับทำไปแล้วต้องให้สุดครับมีตัวอย่างเฟรมแรกแล้วนะครับไปไม่สุดชมพูก็ได้เพราะว่าชมพูหาแดงง่ายกว่าดำอะมาเซลนี้เป็นชาวเยอรมันอยู่ที่เบอร์ลินนะครับเคยตัดสินรอบชิงในรายการเยอรมันมาสเตอร์ด้วยนะครับรายการเก็บคะแนนสะสมคือถ้าน้ำหนักขาเราดูครับอย่างเงี้ยการวางขาต้องไปอยู่ที่รอนนี่นะครับแต่ลูกแม่นอยู่ที่จัดทอมสังเกตว่าเมื่อสักครู่ถ้าวางขาดีๆแดงเขาต่อน้ำเงินแล้วง่ายกว่าในการกลับมาต่อแดงครับอันนี้เลยต้องแก้ไขจัดสไตล์การเล่นอาจจะต้องใช้ลูกแม่นเป็นตัวแก้ไขนะครับ16ในการวางขาของเขาแต่วันนี้เขาก็บอกแล้วครับมาลูกแม่นเป็นมาสู้แล้วครับจะแทงเบาๆแล้วกินแดงหรือมุมขวาหรือจะแคนนอนเลยเลือกได้ครับถ้าแคนนอนกลุ่มแดงนะครับก็เป็นแดงที่เขาไปเล็งนะครับแต่ต้องเป็นฝั่งซ้ายของแดงลูกนั้นนะครับครึ่งใบโดนเต็มไปหน่อยครับมันโดนเต็มครับก็เลยอยู่ครับเต็มจนได้ติดแดงลูกนึงวิ่งเหมือนโดนบ่อยนะครับดูครับวิ่งเจตนาเขาโดนต้องโดนครึ่งเพื่อให้แดงลูกแรกเนี่ยไปชนกลุ่มแดงยังดีครับกล้องตามลูกเราไม่ทราบว่าจะลงไม่ลงมุมนี้จะเห็นชัดโอ้โหอีกครั้งใช่ครับโดนครึ่งซ้ายครึ่งขวายังมีลุ้นนี่โดนเต็มหลักการในการชนกลุ่มแดงนะครับต้องชนอย่างที่คุณศักดิ์เรียนนะครับห้ามเต็มใบครับถ้าเต็มนะอยู่ทันทีเลยครับมันเหมือนถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็เหมือนรถเก๋งไปชนรถ10ล้อที่จอดอยู่งั้นนะครับชนแล้วก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยครับถ้าชนก็ไปเต็มๆนะครับวิ่งชนกำแพงนะครับอยู่ตรงนั้นใช่ครับอ
อีกครั้งนึงครับจะทำโอกาสครั้งที่2ว้าวแดงหลุมมุมซ้ายมีนะครับแดงใกล้ๆจุดชมพูอ่ะทีนี้หลุมมุมซ้ายเปิดหลุมกลางขวาหลุมมุมขวาได้หมดครับ3หลุมนี้14ถึงตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเป็นนี้ยืนเรียงกันแล้วดำเปิดครับ23โอ้โหแดงไม่ใช่4ลูกเลยทั้ง6ลูกเลยนะครับเรียงเป็นต้องบอกว่าเป็นลูกซ้อมเลย3031ก็เช็ดได้ครับแต่ขาดไปแล้วนะนี่เป็นลูกที่ต้องบอกว่าลอนนี่คือสู้เผื่อลงครับแล้วเขาจะกะเล่นจำพูขาวแนบชิ่งกันแต่ไปตายแดงที่เขาแทงเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอย่างที่เรียนนะครับคือจัดต้องใช้ลูกแม่นนะครับมาช่วยในการวางขาวขาวเขาอาจจะกักไปกักมานะครับอาจจะต้องมีวนไปข้างล่างบ้างแต่ถ้าเป็นรอนนี่เนี่ยคือขาวนั้นสุดยอดอยู่แล้วครับก็ขาดเยอะไม่ลุกครับรอนนี่ไม่ลุกจะทำได้เฟรนด์ไปครับเดี๋ยวหนึ่งกันหนึ่งหน้าอกของจัดทรัมนี่จะมีสปอนเซอร์มีอยู่คนเดียวนะครับครับเนื่องจากผู้จัดการเขาก็เป็นเจ้าของร้านขายอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะครับหน้าอกนะครับหน้าอกด้านซ้ายเทียนนี้นะครับแล้วน่าจะพิเศษกว่าคนอื่นก็คือได้สปอนเซอร์จากสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับครับสำหรับจัดทรัมมีหลายสาขามากครับของผู้จัดการมีประมาณ30สาขาในลอนดอนนะครับเป็นแฟรนไชส์ก่อนแล้วก็เป็นเจ้าของโต๊ะที่ทั้งรอนนี่ทั้งจัดทัมนะครับซ้อมอยู่หมายถึงอะคาเดมี่ใช่ไหมอะคาเดมี่ครับมีนักกีฬาต้องบอกว่าถ้าอยู่ในท็อป32เนี่ยประมาณร่วมๆ10คนครับโอ้โหเยอะมากแต่ถ้าในทัวร์ของซุปเปอร์โลกเนี่ยประมาณ30ชีวิตครับ อยู่ที่นั่นนะครับรวมแต่ยังไม่มีนักสนุกเกอร์ไทยครับยังครับรวมทั้งคนจีนทั้งทั่วโลกเอเชียครับใช่ครับเหลียงวันโปก็อยู่ที่นี่ครับจีนตอนนี้จัดทำเนี่ยทางผู้จัดการเนี่ยเขาซื้อเป็นหาที่อยู่แบบที่ใกล้ๆที่โต๊ะแอคาเดมี่เลยนะครับแอคาเดมี่ที่เขาซ้อมอยู่ที่นี่ได้หลายปีแล้วครับ Thank you. It's the third frame. Ronnie Sullivan to break. เฟรมที่3ครับ Ronnie เปิด บางเหมือนไซส์ขาวเพื่อให้หลบ
กลุ่มแดงนะครับซ้ายแล้วก็เข้าเหลี่ยมบางแดงกระจายแต่ว่าใครจะได้ก่อนนะครับนกขวามือก็ได้นะครับมือซ้ายพอดีแต่ว่าจะกินสีได้หรือเปล่านี่ลูกกระโดดเลยนะครับเพราะขาวกระทบแดงก็เล่นลูกนั้นนะครับเช็ดได้ครับหลุมกลางหลุดขึ้นมาพอดีครับเล่นสีข้างล่างน้ำตาลแล้วขาวขึ้นมาหาแดงน้ำตาลได้เขียวได้ครับยิ่งตรงยิ่งดีแต่นี่ไม่ตรงไม่ตรงอาจจะมีปัญหาแล้วครับถ้าเล่นแดงแล้วพักแดงเบาๆก็จะได้ดำแต่ว่าไม่ง่ายนะครับนี่เล่นอีกลูกหนึ่งเห็นพอดี6ปัญหามานี้ก็คือต้องเอาดำกลับมาตั้งที่จุดตัวเองนะครับมองขาวมากเกินไปครับคือสมาธิอาจจะหลุดจากลูกน้ำเงินใช่ไหมครับห่วงขาวครับที่เรามักจะพูดว่าห่วงขาวนะครับที่สำคัญเขาคิดว่าน้ำเงินเป็นลูกง่ายนะครับเลยบางครั้งเลยลืมเหลี่ยมน้ำเงินนะมัวแต่เป็นเน้นขาวเกินไปดูขาวลอนนี่ครับออกมาเนี่ยครับเขาต้องเอาดำไปตั้งที่จุดทีนี้การเข้าเบรกจะง่ายเลยเราดูความแม่นของจัดไปแล้วในเฟรมที่แล้วทีนี้มาดูขาวลอนนี่หลายปีมานี้ลอนนี่ถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์ที่คุมขาวคอนโทรลขาวได้ดีที่สุดจริงเลยนะครับรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจะบอกว่าถ้าในยุคนี้จะบอกดีที่สุดในโลกก็ยังว่าได้นะครับต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเลยครับถ้าคุณศักดารัตนสุบรรณบอกว่าเหมือนลูกขาวมีชีวิตครับเหมือนคือสั่งได้ดังใจครับนึกไปนึกแทงแบบใช้นึกเอาครับเนี่ยให้ดูอีกครั้งครับ22ถ้ากล้องจับไปที่สายตาก็ทำจะเห็นเลยครับว่าเขามองอะไรมากกว่ากันมองน้ำเงินมองหลุมหรือว่ามองทิศทางขาวมากกว่านะครับยังมีแดงหลุมกลางซ้ายนะครับหนึ่งลูกเล่นได้แล้วก็โยกกลับมาหาดำ30 31อย่าต้องดูว่ามานี้ของวันนี้จะมีแก้ไขแบบขาวต้องผ่านไปทิ้งล่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวเขากิ๊กนิดนิดหน่อยหน่อยได้เลยแล้วทีเนี้ยหลังจากลูกนี้ลงเปิดหมดแล้วนะครับ2แดงนั้นก็เปิด38ถึงบอกเนี่ยครับ
ขาวนี่สุดครับเขาคันนอนนิดหน่อยนี่มีความหมายหมดเลยครับขาวพักแดงสกิดหนาบางได้หมดโอ้นี่โอ้เร็วทั้งคู่จัดยังเร็วกว่าวินึงนะครับครับแต่เดี๋ยวไม่แน่จะเท่ากันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเข้าเบรกอยู่นะครับ17วิครับโดยเฉลี่ยถ้าเร็วของรอนนี่ดีไม่ดีต่ำกว่า15วินะครับครับแต่ละช็อตไปตั้งที่น้ำเงินก่อนครับตรงนี้47คือเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าจัดทรัมป์แทงค่อนข้างเร็วนะครับในเฟรมที่แล้วใครอาจจะมองว่าเร็วกว่ารอนนี่ใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่ารอนนี่เขาวางขาวดีเลยไม่มีลูกแก้ไขให้มายืนคิดฮะเพราะฉะนั้นทามมิ่งเอเวอเรจช็อตเนี่ยเขาจะเร็วอย่างนี้ครับเป็นปกติครับมีเลือดมุมกับลมกลางนะครับแต่ว่าขาวอยู่ใกล้ชิงครับยากทั้งคู่เพราะว่าแดงปากหลุมนั้นเป็นอุปสรรคเห็นดำไหมน่าจะเหลี่ยมไม่พอไม่พอครับอืมไม่พอแล้วแดงจ่อนะครับจะต้องกันโดยที่มีแดงจ่อไม่เขียวก็เขียวแล้วแทงขาวไปหลังเหลืองหลังน้ำเงินน่ะหลอดช่องแล้วมั้งครับโรนัลด์ซาลาเวน53มาได้เลยได้ไป53แต้มครับมานี้วันนี้เกมเปิดดูแล้วสนุกแน่นอนครับครับแดงหลุมมุมซ้ายนะครับ2ลูกโอ้ถึงตรงนี้ต้องบอกว่าตามหลังอย่างนี้ไล่ทันนะครับปัญหาอยู่ที่แดงติดชิงแค่ลูกเดียวจัดทรัมป์นี่ก็เหมือนติงจุนหุยนะครับขาดแชมป์โลกไม่งั้นก็ได้ครบ3แชมป์ที่เป็นทริปเปิลคราวน์นะครับครับนักต่างก็เข้าชิงแชมป์โลกมาทั้งคู่นะครับลูกสุดท้ายนะครับถ้าได้ก็น่าจะปล้นนะครับแก้ไขข้อมูลนะครับจัดทรัมป์รายการมาสเตอร์สนั้นยังไม่ได้นะครับขาด29ที่เป็นราวด้วยสองแชมป์อยู่นะครับแชมป์โลกกับแชมป์มาสเตอร์สยังไม่ได้ก็เคยได้มาสเตอร์แต่เป็นมาสเตอร์แบบควอลิฟายที่เป็นรอบอ้าวคิกครับคิกโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิส้มหล่นแพ้เลยครับเพราะไม่ต้องถึงดำโอ้โหมาเฉียงฮือเลยครับครับดูครับคิกครับดำกระโดดนิดนึงชัดเลยโอ้แล้วผิดอย่างนี้นี่มันไม่ใช่มือระดับนี้แล้วโอ้โหนำ20นี่ครับดูกระโดดเลยโอ้ขาดนะครับแต้มขาดสนุกเดียวครับโรนัลด์ซาลาเวน5
จออีกพอไม่ได้เฟรมแล้วเหมือนแทงไม่เอาเลยนะครับครับทำเฟรมเนี้ยนะครับเฟรมเนี้ยครับก็แทงอย่างนี้เหมือนไม่ตั้งใจกันแล้ววางนะครับครับไม่ตั้งใจวางพร้อมไหมครับจัดก็ได้เฟรนดี้ไปครับรอนนี่ได้ชนิดที่จะทำมีโอกาสรับโอกาสปล้นรอนนี่นำ2-1ครับ True Move Edge 4G Plus Family Share Plan ล้ำไปอีกขั้นตอบโจทย์การใช้เฟรมที่4ครับแม่ไปเร็วมากครับ3เฟรม45นาทีครับโดยเฉลี่ยโดยมาตรฐานของคู่นี้ก็นี่นะครับเฟรมละ15นาทีนี่ขนาดยังไม่มีเซนจูรี่นะครับครับเพราะว่าเกมเปิดด้วยกันทั้งคู่เลยนี่ยังไม่รวมพุทธศิลป์ตั้งลูกนะครับถ้าเฟรมไหนมีถ้าเปิดไม้แรกได้ตบได้สู้เนี่ยมีโอกาสไม้เดียวนี่ครับลูกนี้ก็จัดๆนะครับแต่คู่นี้ก็เนี่ยนะครับมีดีกันคนละอย่างหลุมยาวลูกแม่นก็เป็นคนนี้มีเสียงลูกสมาธินะครับเหมือนขวดแก้วล้มใช่ไหมเนี่ยถ้าลูกแม่นต้องอยู่ที่จัดทำแต่ลูกการบังคับขาวคุมขาวอยู่ที่รอนนี่ถ้าสองคนนี้เอามารวมกันนะครับเอาคุณสมบัติดีๆมารวมกันนี่โอ้โหใครจะสู้ครับเนี่ยครับใช่ Four เบาไปครับสุดเอื้อมต้องมากกว่านี้สักคืบหนึ่งทีนี้กลับมาหาแดงต้องมีไซส์ครับโอ้นี่วนแดงซ้ายมือสุดถึงต้องหลุดนะครับดูแล้วถึงเลยครับเนี่ยโอ้โหถึงแบบเหลือๆครับเป็นแนวเดียวกับที่เราแทงชมพูวนกลับมาหาดำนะครับขาวจะเข้าสี่ชิ่งแนวเดียวกันเลยนะครับขาวจะกลับมาเล่นดำหมายถึงว่าเวลาเหลือชมพูกับดำสองลูกนะครับถ้าลูกยืนลักษณะนี้ต้องแทงแนวนี้นะครับจะมากินดำหลุมมุมซ้ายนะครับในชมพูตั้งจุดไม่ได้นะครับมาหลังจุดตัวเองหลังแดงเนี่ยนะครับแล้วแนวเดียวกันขาวนี่ปิ้งออกมาเลยนะครับเล็งแดงหลุมมุมขวามือสกรูนะครับ
าเล่นลูกขวาก็แสดงว่าผ่านช่องพอดีหรือว่านั่นนะครับได้ชิงนี่ทุกเฟรมนะครับ4เฟรมที่จัดทรัมได้ออกตัวก่อนครับจะมากจะน้อยเรื่องนึงแต่ว่าได้ตบก่อนนะครับ25 26ครับคงอย่าพึ่งแคนนอนนะครับกินแดงหลุมเดียวกับดำก่อนแล้วเขาตั้งดูเขาตั้งนะครับเขาตั้งในเหลี่ยมประมาณครึ่งใบเพื่อตบแดงแล้วขาวชนกลุ่มแดงออกมาแต่ต้องให้แน่ใจว่าได้สีนะครับ สองลูกสามลูกเกือบลงสามลูกเลยนะครับเนี่ยจับทรัมป์ก็มีลูกบูดุดันใช่ครับถ้าพูดภาษามวยคือบูล้างผลาญเขามีอย่างนี้ครับโอ้แล้วนี่แม่ผมแล้วกังวลแล้วเกินชนแล้วไม่ห่วงขาบ้างเลยฮะเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าเขาชนค่อนข้างแรงมากๆนะครับขาถึงขนาดวิ่งชนกลุ่มแดงแล้วชน2ชิ่งเด้งออกมาคือปกติแล้วการชนลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะชนชิ่งเดียวนะครับคือแทงสกรูแล้วก็ไซด์เข้าชิ่งข้างแล้วออกไปหาน้ำเงินเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมที่กว้างที่สุดแต่จัดเขาชนแบบกะให้แดงเนี่ยกระจายออกมาเลยครับพอชนทีนึงก็ไม่ต้องแก้ไขแล้วครับง่ายๆแต่ปกติถ้าสไตล์ลอนนี่เขาชนแล้วเขาจะค่อยแกะครับออกมาสัก2ลูก3ลูกแล้วค่อยพอหมดแล้วค่อยแกะใหม่ครับมาแล้วครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกับ6แดงชิงแชมป์โลกบ้านเราแล้วครับแดงยืนอย่างนี้ขาวไม่ต้องพะวงเท่าไหร่ครับอยู่ตรงไหนหลุดเนี่ยครับเลยนิดเลยหน่อยได้เล่นหมดครับก็แก้ไขกับหลุมกลาง41ไปตั้งข้างล่างแล้วก็กลับมาข้างบนใหม่เป้าหมายของเขาเหมือนเดิมนะครับแดงหลุมมุมขวาครับที่เรียงกัน 3-4 ลูกนะเล่นได้หลุมมุมขวา4ลูกนะครับเอาเข้าชิงผ่านน้ำเงินหลบน้ำเงินให้ได้นะโอ้ยเนี่ยแล้วครับFortifyกลายเป็นต้องหยิบเลสอีกแล้วโอ้ดูดิครับแล้วประเดี๋ยวซาลันเซอร์เจตนาเขาจะแทงให้รอดนะครับเพื่อไปตั้งที่น้ำเงินไม่ได้แทนนอนนะครับอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นเลยไม่แทนนอนครับแต่จังหวะไม่ดีแทนนอนแล้วดันไปเปลี่ยนชมพูเล่นได้วันโอ้โหผลไม้อาทิตย์น่าจะคนละไม้เลยนะครับเนี่ยครับแต่คนที่ทำแต้มก่อนไม่ชนะอีกแล้ว7 8 20
21ดูน่าจะทำไม่รอดนะครับแดงหลุมมุมขวานะครับแล้วก็ต่อที่ชมพูแล้วก็เอาขาไปสอดหรือไปแคนนอนแดงลูกขวาสุดแต่ลูกนี้ตั้งชมพูตั้งแดงบางไปนิดนึงครับนี่ถ้าเขาตั้งแดงหนาหน่อยนะครับจะกินชมพูหลุมเดียวกับแดงแล้วก็ไปสอดแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องดูมุมกล้องถ้ามุมนี้ผมมองว่าน่าจะตั้งชมพูหลุมมุมหลุมเดียวกันไม่ได้นะครับหมอไม่ได้ครับอย่างนี้ก็เปลี่ยนทิศทางครับถ้าอย่างนี้เอาไปสอดครับไปสอดกินแดงถึงตรงนี้เหมือนออกมาเหมือนเผื่อโต๊ะด้วยนะครับใช่ไหมครับโอ้ถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นลอนนี่นะครับซ้ายก็ได้ครับ42นำ4แต้มต้องการถึงน้ำเงินไหนไหนเอาสุดท้ายไม่ได้กลับเดินกลับมาเดินกลับนะครับนี่ครับไม่ให้จับทำไม่บอกเลยคือเขาจะรับหรือไม่แทงเราไม่ทราบครับในเฟรมไหมครับแบบทั้ง4เฟรมครับจับทำมีโอกาสก่อนนะครับวันนี้ไม่ถึงชั่วโมงครับเข้าไปพันสิบหกรอบชิงชนะเลิศในเฟรมที่5รอนนี่โอซิลเว่นได้ไปในเฟรมแรกแล้วก็โดนตีเสมอแล้วก็ได้2เฟรมตอนนี้ขึ้นนำ3-1นะครับยังเปิดซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็ต้องบอกว่าเปิดได้ดีด้วยครับขาวอยู่อย่างนี้ชัดเล่นลูกซ้ายสุดได้นะครับแต่ว่าทางขาวต้องบอกว่าก้ำกึ่งในการวิ่งเข้าหาดำไม่แคนอนดำก็เฉียวซ้ายมือของดำอะหลุมกลางขวาโอ้ยังอยู่ครับถ้าอย่างนี้ไม้นี้จัดทำได้โอกาสอย่างนี้ต้องสำเร็จโทษให้ได้ครับไหนมีโอกาสแล้วต้องปิดเฟรมให้ได้ในไม้เดียวนะครับอย่าใช้โอกาสเปลืองสิบ
ขาจะเล่นแดงลูกที่ไม่ได้เจาะนะครับที่อยู่ห่างจากหลุมครับแต่ห้ามโดนแดงลูกที่เจาะนะ ขาวเบาไปหน่อยครับถ้ากินแดงลูกซ้ายแล้วต่อด้วยดำต้องหยิบเลสเอื้อมไหวไหมครับถ้าไหวอย่างนี้โอเค21. แดงที่จ่อนั้นกินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเอาไว้แก้ไขตาภาษาสนุกคุณศักดาบอกว่า 28. เก็บไว้กินนู่นครับหน้าแล้งครับหรือหน้าหนาวก็ได้ที่กำลังจะมาครับ 29.ถอยหลังฟาดชิ่งออกมาก็ได้แต่ถ้าเลือกฟอลโล่ก็ได้ครับฟอลโล่ก็เด้งออกมาเป้าหมายเดียวกันนะครับเอาขาไปไว้อยู่กลางโต๊ะแล้วก็มีให้เลือกซ้ายขวาได้หมด36ลูกยืนลักษณะนี้ไม่ต้องไปดูทางขาวเท่าไหร่ครับคืออยู่ตรงไหนก็มีโอกาสได้เล่นทีเนี้ยลูกแก้ไขนั่นแหละครับอาจจะต้องได้ใช้แล้วครับมาหาดำตั้งที่ดำสวยๆ43 50ต้องโยกไปหาน้ำเงินอีกครั้งเริ่มมีการบ้านทีละนิดแต่ก็ยังไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ปัญหาเขาอยากได้น้ำเงินในเหลี่ยมหนานะครับแต่นี้บางไปนิดนึงเดี๋ยวต้องใช้ชิงบนช่วย เอาแล้วไงเนี่ยแหละครับ56. โอ้โหหยิบเลสครับลูกซ้ายสุดก็ยังเบาไปนิดนำ57บนโต๊ะมี62วนขาวก็ได้วน3ชิ่งลงไปข้างล่างแล้วขาวขึ้นมาข้างบนหยิบเลสอีกครั้งหนึ่งนำ62บนโต๊ะมี75ต้องการแดงและดำแต้มจะขาดเดี๋ยวได้เสียงปรบมือดังๆครับหลังจากดำลูกนี้ลงทีนี้มาดูว่าเช็ดเอาลูกอุปสรรคออกเลยนะครับเพราะว่าแต้มขาดไปแล้ว 70. มาลุ้นว่าจะเป็นเซนตูรี่เบรกไหมจ
จัดทำตอนนี้เป็นนักสเกอร์ที่แทงเซนตุรีเบรกในรายการนี้มากที่สุดนะครับแทงไป4เซน77แต่เบรกสูงสุดนั้นเป็นของมาร์คเซลบี้นะครับ136แต้มมี 2,000 ปอนด์นะครับ82หมดโต๊ะยังไม่ลบเบรกนะ83นี่แหละครับแฟนของจัดทำครับหวานใจเลยมาเชียร์เราเห็นตั้งแต่ในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับมาที่วันแดงและอีกหนึ่งสีจะได้ยินเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งมาที่ไหนกำลังจะเป็นเซนตุรีเบรกที่398ของจัดทำตลอดการเล่นอาชีพครับเซนตุรีเบรกแรกในรอบชิงยูโรเปียนมาสเตอร์2016 108หมดโต๊ะได้133แต้ม11115แดงนะครับแทงไป8ดำอันนี้ครับหนูน้อยครับขาว115120แต้มจอดทอมได้ไปในเฟรมที่5ตามหลังมาเป็น2ต่อ3เฟรมครับJeff Trump to break. เปิดลูกนี้ต้องบอกว่าคือลอนนี่ถ้าจะสู้ก็จะคล้ายๆจัดทำลูกเฟรมที่แล้วลูกแรกนะครับหรือไม่ก็แทงกันซึมๆ
fell and I missed the six. ครับอย่างนี้ลอนนี่ได้ส่องก่อนบ่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าบ่อยนี่คือเขาเรียกว่าเปิดหน้าแรกเลยโอ้โหตรงมากๆแทงเหมือนตบบ่อยนี่แดงกระจายหมดแล้วต้องเอาละจัดทำสักอย่างขาวได้สีไหมครับก็ยังมีน้ำตาลลงแต่ละลูกนี่กลางหลุมเลยนะครับเสียงดังฟังชัดไม่เลือกครับเลือกวางสนุกชัดชันรอจังหวะสองนั่นแหละครับแดงที่เขามองแก้ให้เบาจากมุมนี้หลุมมุมขวามีให้เล่นหนึ่งลูกแดงที่อยู่ใกล้ชิงบนใกล้ดำครับแต่ถ้าหลุมมุมซ้ายก็มีหนึ่งลูกเช่นกันเป็นแดงที่อยู่ซ้ายมือของจุดชมพูเสียดายเราไม่เห็นมุมกล้องที่จัดทำกำลังมองครับถ้าเห็นเราจะเห็นชัดเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับว่าแดงมีหลุมเล่นมากกว่านี้หรือเปล่าแหละครับแดงข้างชิงบนที่บอกครับพอดีเลยเป๊ะเลยแต่ว่าน่าไม่แน่ใจว่าเป๊ะหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องเล่นนะครับแคนนอนแดงแล้วกินดำหลุมมุมซ้ายเบาๆ4
โอ้โหเสีย7ด้วยครับจัดฟอร์ม4 Ronnie O'Sullivan 7แดงเปิดอย่างนี้ใครพลาดก็ต้องบอกว่าเสียเฟรมครับลูกนี้ยังออกกักๆอยู่นะครับเนี่ยครับวางมือก็ลำบากตบได้ดำกินสีข้างล่างหรือชมพูแคนนอนแดงกินดำได้ได้เช็ดแต่ว่าต้องหยิบเลสยาวต้องเช็ดครับมาถึงตรงนี้แล้วหนาไปครับขาวกับดำนั้นใกล้กันเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเหลี่ยมให้บางยิ่งใกล้ยิ่งต้องเผื่อให้บางนะครับอันนี้ช็อตเขาเผื่อน้อยไปหน่อยครับลูกนี้ลองไปแทงดูนะครับขาวยิ่งใกล้ดำนะครับยิ่งใกล้ต้องยิ่งเผื่อบางใกล้เท่าไหร่ก็เผื่อมากมากไปอีกครับ1ตรงไปหน่อยครับลูกนี้วันนี้มองว่านั่นแหละถ้าไว้ตรงนั้นก็แล้วแต่เลือกครับหรือจะตรงนี้ค่อนข้างละเอียดนะขามันตรงแค่เดินหน้ากับถอยหลังมีอยู่แค่สองทางเ
12. แดงที่จุดดำนะครับแล้วก็เล่นดำเอาดำกลับไปตั้งที่จุดแล้วนี่เดินนี่เขามองเผื่อแล้วแล้วนี่ต้องบอกว่าเดินไปเนี่ยเขามองไปเรื่อยๆนะครับมองแล้วเก็บอยู่ในเมมโมรี่ทั้งหมดเลยครับแล้วจะตามมาเก็บทีหลังหรือช็อตไหนก็ว่ากันไปฮะแต่ทุกอย่างนี่เมมอยู่ในหัวหมดนะ27เขาถึงแทงได้เร็วคือคิดเร็วครับแทงเร็วแล้วแทงได้ดั่งใจด้วยก็เข้าเบรกง่ายเนี่ยครับดูเขาวางขานะครับหยุดอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็แดงที่เป็นอุปสรรคที่มองเมื่อสักครู่ลูกนี้ลงดำเปิดทั้งหมด3546ได้แดง 51. แต้มขาดไม่สำเร็จโทษเขาก็ต้องโดนเขาสำเร็จโทษนะเบิร์นครับลูกซ้ายสุด5954 3สนุก59บนโต๊ะมี43นะครับขาด11แต้มใช้โค้งได้ลูกนี้ไม่เลือกก็แก้2ชิ่งเจตนาเชื่อเหลือเกินต้องมากินดำนะครับเพราะว่าขาด11แต้มถ้ากินชมพูเนี่ยจะขาดเป็น12แต้ม3สนุกจริงเสมอนี่ครับต้องเล่นดำครับยากยังไงก็ต้องเล่นเห็นเต็มใบไหมถ้าเห็นเต็มใบวางสนุกหลังดำได้ 8ถ้าครึ่งวางไม่ได้จัดช่อง8เอาละครับลันนี่แก้ถ้าไม่โดนต้องอย่าให้โดนฟรีบอลนะครับลูกนี้ต้องบอกว่าถ้าแก้ทิ้งขวานะครับคือทิ้งขวามีโอกาสโดนมากที่สุดแล้วก็มีโอกาสโดนฟรีบอลด้วยนะ
จบครับรุ่นจิ๋วครับทั้งเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มกันรายการเก็บคะแนนสะสมรายการที่7เลยนะครับ English Open ที่ Event City Manchester ที่อังกฤษนะครับเป็น1ใน4รายการ Home Series ที่ถ้าใครคว้าแชมป์ทั้ง4รายการนะครับจะได้เงินรางวัลพิเศษจาก World Soccer 1ล้านปอนด์นะจะเริ่มแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับมีนักสกอร์ไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมดเลยนะครับ7คนแล้วก็เริ่มตั้งแต่รอบแรกเลยคือรอบ128คนนะครับแต่น่าเสียดายนักสกอร์ไทยนั้นเจอกันเองนะครับก็คือเจอตั้งแต่รอบแรกเลยกฤษณัฐเลิศสัตยาธรกับบุญยฤทธิ์เกียรติกุลนอกนั้นก็ลงครับในวันแรกเลยก็มีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งอคณิส่งเสริมสวัสดิ์พิชยาอุ่นหนูนะครับคุณนอกนั้นนพพลแสงคำของสิทธิ์ฉ่อยก็ลงในวันถัดไปนะครับได้เฟรมไหมครับรอนนี่โอซิลแวนชมกันต่อครับสโนว์เกอร์ยูโรเปียนมาสเตอร์2016รอบชิงชนะเลิศลอนนี่โอซูลแวนเปิดเฟรมที่7ได้ก่อนครับอีกครั้งหนึ่งที่จะทรัมได้ได้แล้วต้องไปให้สุดเหมือนเฟรมที่5นะครับชนจมพูเลยไหมเต็มใบดีเหลือเกินครับจูงแดงไปจอดทางขวาแต่ว่าขาวใกล้ชิ่งก็ยังมีแค่ลูกเดียว
ที่เล่นได้แล้วบังคับต้องเช็ดด้วยหลุมยาสติขึ้นมานี่จับช้ำดีกว่าเยอะนะครับ 91% ส่วนลอนนี่ไม่ถึง 50% นะบังคับก็ต้องเช็ดมีแค่ลูกเดียวที่ต่อเบรกได้ถึงแม้จะเป็นเหลี่ยมค่อนข้างบางมากเช็ดหักคอฮะโอ้โหวัดดวงกันได้เช็ดดำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหต้องแทงอย่างนี้ครับคือหลายคนอาจจะบอกว่าจะทำวันนี้ถ้าภาษาบ้านเราบอกว่าแทงแบบบ้าครับคือต้องมีลูกบ้าครับถ้าจะชนะลอนนี่ได้แต่พอมีโอกาสแล้วต้องไปให้สุดนะครับอย่าใช้โอกาสเปลี่ยน14เล่นกับรอนนี่ถ้าไปแทงตามธรรมชาตินะครับคือตามสไตล์ของเราเนี่ยออกต่อออกเนี่ยต้องบอกว่าสู้รอนนี่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมีลูกลักษณะนี้ครับ2331เลือกเลยนะครับอย่างนี้ขาววิ่งไปนะกินแดงหลุมเดียวกับดำก็ได้แดงจุดชมพูอ่ะ38เก็บแดงลอยๆหมดแต้มก็เกือบขาดแล้วนะครับ4แดงขาดครับ4แดงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยลอยๆเนี่ยครับนี่เป็นแฟนของจับทรัมป์นะครับก็ยังมาให้กำลังใจโดยมาทุกรอบที่จัดเล่น57 54 55 มันต้องมี83ต้องการอีก2แดงครับ63ดูว่าจะเป็นเซนจูรี่เบรกที่2ของจัดทำจะเป็น2ในรอบชิงนะครับออกมาครับ3ลูกนั้นน่ะ82
ไม่เป็นเซนตุรีแบกแต่ก็ได้เฟรมครับจับทำตามหลังมาเป็น3ต่อ4เฟรมThank you. The last round of the session, just run to break. เฟรมสุดท้ายในเซสชันนี้นะครับเฟรมที่8ครับจะทำเปิดเฟรมจะตามหลัง3ต่อ5หรือจะเสมอ4เท่านะครับอยู่ที่เฟรมนี้แล้วเฟรมที่เหลือเราจะมาเริ่มกันเวลา23นาฬิกานะครับหรือ5ทุ่มคืนนี้ครับได้โชว์ก่อนว่าได้น้ำตาลกลับมาหาแดงได้นะครับโชว์ฟรีครับลูกนี้น้ำมาหาแดงลูกซ้ายมือของชมพูแคนนอนอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ต้องแคนนอนแดงตรงๆนะครับแคนนอนแดงลูกซ้ายเพื่อจะกินแดงลูกตรงเนี่ยในหลุมเดียวกับดำนี่เขาแคนนอนลูกตรงเพื่อกินแดงอีกลูกหนึ่งในหลุมมุมซ้ายถ้าอย่างนี้ขาวต้องชนกลุ่มแดงครับ 13. แล้วก็กินดำหลุมเดียวกับแดง 14.แดงเริ่มกระจายออกมาแต่ก็ยังมีกักกัก29 30นั่นแหละครับมีลูกนั้นน่ะ1ลูกหลุมมุมขวานะครับแล้วก็หลุมมุมซ้ายที่เดินมาเล็งขาวแนวเดียวกันครับวิ่งแทงสตันเอาขาวมาอยู่แนวชมพูอ่ะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยกล้องจับ
ส่วนใหญ่จะจับสุภาพสตรีนะครับแต่ส่วนใหญ่วงบอกด้วยว่ามาดูสนุกวันโอ้ข่าวลื่นครับมาดูสนุกวันนี้นี่มาดูกันคือเป็นคู่เป็นครอบครัวนะครับโรมาเนียเขาช้ากว่าเรา4ชั่วโมงเนี่ยสู้เต็มตัวแล้วครับตรงนี้แล้วมีโชคด้วยครับลอนนี่แค่นอนไปแล้วได้เล่นแต่ทีนี้ไม่มีโชคครับเจตนาเขาไม่ต้องการแค่นอนนะครับจะหลุดมากินดำแต่ว่ากรูไม่พ้นดำไม่พ้นแดงอะเอาน้ำเงินไปติดชิ่งเพราะแต้มนำอยูวางมือได้แล้วครับจ๊อตสู้เลยไหมแต้มตามหลังน่าสู้นะครับแต้มตามหลังถ้าลงยังมีโอกาสได้ปล้นรุ่นจิ๋วอ่ะมีลุ้นนะลุ้นเลยทีนี้กันยากแล้วครับขวามือเขียวบังแดงทางซ้ายที่เห็นโอ้โหเจ้าขาวลงไปกลับลงไปข้างล่างลำบากอ่ะโอ้ถ้าเห็นลูกนี้ก็โอเคครับไปได้คือมุมกล้องมุมกว้างเราจะเห็นไม่ชัดเจนกว่าที่เขาก้มมองนะครับเช่นเดิมครับเห็นหรือเปล่าตอนนี้ถ้าแสงนี้แสงว่าเห็นครับเช็ดได้หรือมุมซ้ายครับเขาไม่เลือกครับเลยเลือกอีกลูกหนึ่งแต่เช็ดเหมือนกันนะครับสู้ไหมครับจัดมีน้ำตาลขวางสะพานมือถ้าอย่างนี้ลำบากแล้วครับแทนที่จะมีโอกาสได้สู้กลายเป็นว่าลูกนี้กันยังลำบากเพราะว่าแดงที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยคืออุปสรรค
หลังนี้เช็ดได้นะครับหลุมมุมซ้ายนะครับส่งขาวกลับไปที่เดิมเห็นไหมดำถ้าไม่เห็นก็วางสนุกบรัมเบิลสนิทเลยครับโอ้โหชิงไหนแล้วครับจมูกอย่างเดียวดูท่าทางขวานั้นไปไม่ได้แน่นอนเพราะมีเหลืองบังโอ้โหแสดงว่ามียังมีขอบมานิดๆครับแทงชิงข้างได้แต่ว่าไม่เยอะพื้นที่ที่สำคัญแก้อย่างน้อย2ชิงแล้วต้องมีไซส์ลอนนี่ลูกกันดีกว่า 83% ครับนี่แทงชิงโอ้โหวัดดวงแล้วโอ้โหวัดดวงยังไงแล้วจบยังไงครับขาวก็คิดอะไรไม่ออกก็อย่างนี้แหละครับมันทำอะไรไม่ได้อะบังคับให้แทงได้แค่นี้โอ้อย่างนี้ก็จบครับเฟรมนี้สารภาeight ได้ดำแต้มขาดขอไปครับได้ดำเลขหนึ่งแดงครับมีแดงข้างล่างหนึ่งลูกดำและหนึ่งแดงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา16จบที่สกอร์5-3ดูจากการแทงแล้วก็สมน้ำสมเนื้อนะครับ25เพราะว่าเกมวันนี้ต้องบอกว่าแทบจะทุกเฟรมจะทำมีโอกาสได้แต้มก่อนไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับแต่เขามีโอกาสแล้วไปไม่สุดมีแค่เฟรมที่5ที่ได้แล้วก็แทงเซนจูรี่เลยนะครับ120แต้มนอกนั้นพอพลาดก็เป็นลอนนี่นะครับที่มีโอกาสแล้วใช้โอกาสไม่เปลืองฮะแทงแล้วคือลอนนี่เนี่ยไม่ได้ได้โอกาสครั้งหนึ่งปิดเฟรมหรือจะเป็นครั้งที่สองแบบนี้นะครับแค่นั้นแหละครับโอเคแปดเฟรมรวมพัก15นาทีด้วยนะครับแล้วก็ที่มาเซลกาตั้งลูกด้วยใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงนิดๆถ้าเวลาจริงๆในการบนโต๊ะเนี่ยต้องบอกว่าไม่ถึง2ชั่วโมงกินเหลืองไงแคนนอนได้ไหมครับมาแล้วครับลึกไปครับลอนนี่54แต้มแล้วมานี้ได้เฟรมไหมครับรอนนี่โอซิลแวนจากที่ได้เฟรมแรกขึ้นนำ1-0แล้วโดน1เท่าแล้วก็มาเป็นนำ3-1แล้วโดน2-3เป็นนำ4-2แล้วก็โดนเป็น3-4ตอนนี้